แม่ปูนามีคนบอกว่าไปโกงเขาเหมือนกันครั้งหนึ่งแม่เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กจริงไหมเคยเป็นค่ะเคยขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องของเด็กคนหนึ่งไหมทำให้เขาบาดเจ็บอันนี้ผมอยากให้แยกเป็นเรื่องๆก่อนนะฮะเรื่องแรกตัวแม่ปูนาเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายจากกรณีของจั๊กกะบุ๋มอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะครับซึ่งข้อเท็จจริงมันปรากฏไปแล้วอีกมุมนึงอันนี้เป็นมุมที่ถูกกล่าวหาว่าไปโกงเขาแต่ทีนี้ไม่ได้ต้องการปิดบังอำพรางใบหน้าต่อหน้าคนคุณคนนี้โจทย์เราเห็นหรือเปล่าเลยต้องปิดบังอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะพอที่รู้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะอ่ะการหายใจไว้อ่ะลองดูอ่ะค่ะนี่มีคนร้องมาที่มีปัญหาคือชาวบ้านที่ร่วมกลุ่มกันทำไปทำน้ำปูอะค่ะเขาลงทุนไปกันเยอะแล้วทีนี้ติดต่อเขาไม่ได้เนาะ200 กว่าโลอะตอนนี้ยังอยู่ค้างอยู่เลยมันมีอีกหนึ่งเรื่องราวของเด็กทำให้เขาบาดเจ็บ